ไม่กินเส้นในกองตบหน้าจนไม้พังเปิด10ละครผิดคิวเป็นข่าวนอกจอพลั้งมือหรือตั้งใจ1. สาวซ่อนรักแหม่มคทิริยาผิดคิวตบหน้าแม่แอ๋วอาภาเมื่อรู้ว่าตบโดนหน้าแม่แอ๋วเจ้าตัวก็ยังคงทำการแสดงต่อจนจบก่อนที่ผู้กำกับสั่งคัดทางด้านแหม่มคทิริยารีบตรงเข้ามายกมือไหว้ขอโทษจนถึงขั้นกลมลงไปนั่งไหว้พร้อมกับร้องไห้ 2. ทีมงานพากันช็อกไออามีนากูลกับกวางเดอะเฟสโดยมีไออามีนาได้ชี้แจงว่าตนเองไม่เคยเล่นฉากตบแบบนี้มาก่อนและเมื่อเข้าฉากการทำให้พลาตบแรงไปหน่อยยอมรับเป็นความผิดของตนเอง 3. ในกองละครปมรักรอยอดีตทางช่อง7สีปูมัทนาและขวัญอุษมณีกลายเป็นที่จับตาของสื่อมวลชนตบจริงกลางกองถึงขั้นฟ้องร้องและกลับมาร่วมงานกันไม่ได้อีก 4. ละครวิหกหลงลมนางร้ายเมศิรินฉากเด็ดต้องเข้าซีนกับตัวประกอบงานนี้อินเนอร์นางพญานางร้ายเข้าสิงตบจริงอะไรจริงจนแววว่าแหวนที่ใช้ประกอบฉากถึงขั้นหักคาหัวตัวประกอบไปเต็มๆผลเจ้ากรรมยังส่งผลกระทบไปถึงนางร้ายคนสวยต้องวิ่งโรไปหาหมอที่โรงพยาบาล5กองถ่ายกากับหงคือบุ๋มปนัดดาโตเข้าฉากตบจริงพิงกี้สาวิกายันเรื่องเข้าใจผิดพูดตามตรงว่าเรื่องแค่นี้คงไม่ทำให้เรามีปัญหาอะไรใหญ่โตกับน้องเขาหรอกเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นและความจริงมันเป็นอย่างไรอีกอย่างเราเองไม่เคยมีเรื่องอะไรกับน้องอยู่แล้ว6. ละครเรื่องเพลิงพรมขวานยืนยันไม่ได้ตั้งใจตบจริงโมยอมรับอาจมีพลาดบ้างแต่ไม่ได้เป็นความตั้งใจแน่นอนบอกให้ไปถามทีมงานว่าถ่ายยังไงลานไม่เคยเอาเรื่องส่วนตัวมาปนเรื่องงานอยู่แล้ว7ในละครห่างเครื่องกรีนอัสดาพรเข้าฉากถูกเอ็กซ์ต้าตบจริงนักแสดงที่รับบทเป็นคนตบถึงกับชะงักว่าออกแรงเยอะเปล่าถามทีมงานยังรีบวิ่งเข้าไปดูสาวกรีนถามไทยว่าเจ็บไหมเป็นอะไรหรือเปล่าทั้งที่ผู้กำกับยังไม่ได้สั่งคัดซึ่งสาวกรีนค่อยๆเงยหน้ายิ้มบอกว่าไม่เป็นไรเลย8ฉากตบจริงของนาวคณะในละครนางร้ายเพื่อความสมจริงของละครผู้กำกับเลยให้เล่นจริง9ละครโซเวมุกดาตบเข้มหูดับจังหวะที่เข้มดึงตัวมุกดาให้หันกลับมามุกดาเงื้อมมือตบอย่างแรงแต่พลาดเข้ากกหูเข้มเต็มๆทำเอาเข้มหูดับทันที10ละครเทพธิดาขนนกใบเตยสุธีวานถ่ายจริงสตันแมนดันพลาดตบใบเตยจริงโชคดีที่ไม่แรงมากแต่ก็ฝากของแถมเป็นรอยเล็บจารึกไว้ที่หน้าผาก